วัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636จึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะต้องบอกผู้ฟังในการธรรมะสติใจรับอรุณหรือว่ารับอรุณตอนเช้าตอนนี้ก็ตีสามจะเสร็จของวันจันทร์ที่20จันทร์ที่20เดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน10นะวันนี้นะพอดีหลวงพ่อเห็นเสียงรบกวนอยู่บ้างก็เลย หยุดนิดหน่อยนะ
ก็คงทำความเข้าใจเนาะพรุ่งนี้ก็เป็นบรรพชแล้วเป็นพระใหญ่เป็นพระทำบุญสลักพัดเนาะสลักพัดคือทำบุญเดือนสิบนั่นเองบรรพชพรุ่งนี้ตรงกับวันอังคารที่21เดือนกันยายน2564ขึ้น15ค่ำเดือน10วันนะก็ได้หลายคนก็รักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมที่พ่อแม่เราทำมาบรรพบุรุษเราทำมาก็ดูลูกหลานเอาใจใส่ขนาดไหนได้ลักษณะคิดถึงแต่ละสิ่งหลายอย่างที่พ่อแม่เราทำเอาไว้เราก็เจริญรอยตามเขาบอกคนที่เจริญรอยตามบางสิ่งบางอย่างและสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ผิดเพี้ยนไปจากศีลจากธรรมจากธรรมทางวินัยก็นั่นนะก็จะได้เจริญรุ่งเรืองจะได้เจริญรุ่งเรืองหลายๆอย่างก็เป็นลักษณะอย่างนี้หลายๆอย่างก็เป็นรูปแบบเป็นรูปแบบเมื่อกับรายการธรรมะสักใจตอนนี้หลวงพ่อขอไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดเรียกว่าบันทึกเสียงเอาไว้อะไรลักษณะก็เลยบอกวันเดือนปีบอกเกือบทุกครั้งหลวงพ่อมณฑลดากรรมโหนวัดป่าเบื้องวังยาวตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะเขาจริงๆบางทีมันก็เพี้ยนๆไปแล้วนะบางอย่างคือหมายถึงว่ามันพัฒนาขึ้นมาไงน้องพ่อเห็นช่วงหลังๆเมื่อก่อนนี่ก็พ่อแม่ก็ห่อข้าวด้วยใบตองห่อข้าวด้วยใบตองนะมันก็ย่อยสลายง่ายแต่ทุกวันนี้โอ้โหไม่รู้กล่องพูมกล่องโฟมกล่องพลาสติกถุงพลาสติกเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดก็คนที่กำจัดขยะมูลฝอยก็เป็นเรื่องลำบากเหมือนกันนะเมื่อวานก็ทะเลาะกันจริงๆตามตำนานสลักพัดมาถึงว่าก็ช่วงที่อยู่จำพรรษามาเลยเดือน2เดือนก็มีการนัดหมายชาวคุ้มชาวอะไรนี่ก็คำว่าสลักพัดเขาหมายถึงว่าพระจับฉลากเนาะจับฉลากพระเราอุปถัมภ์เหมือนกับคล้ายๆกันเราพอเห็นคล้ายๆนั่นนะคล้ายๆที่เวลาไปอยู่ปริวาสเสร็จแล้วก็หมายถึงว่ามีพระจำนวนเท่าไหร่มีโยมจำนวนเท่าไหร่บางทีก็ได้เป็นพี่เป็นน้องกันนะจับฉลากลงชื่อทำบุญยานพาหนะกับท่านบ้างอะไรบ้างเวลาท่านกลับบ้านก็เห็นเป็นวัฒนธรรมที่ดีเหมือนกันนะวัฒนธรรมที่ดีจริงๆพระก็อาศัยชาวบ้านเวลาท่านจะจากไปสมมุติว่าท่านมาอยู่ปริวาสสมมุตินะหน้าปริวาสมาอยู่ปริวาสแล้วก็มีโยมอุปถัมภ์มีแม่มีพ่อมีอะไรอุปถัมภ์ค้ำชูไปอยู่ย้ายไปอยู่ที่อื่นกลับไปภูมิลำเนากลับไปที่วัดตัวเองก็ยังได้คิดถึงทุกวันนี้ทันสมัยทีนี้ทันสมัยขึ้นมาเมื่อก่อนน่าจะเป็นจดหมายนะหลวงพ่อว่าเป็นจดหมายทุกวันนี้น่าจะก็โทรคุยกันแต่จะไปคุยกันจนหน้าเบื่อนะบางสิ่งบางอย่างนะถ้าเราไม่พร้อมจริงๆหมายถึงว่าแล้วถ้าเรานั่นก็มันอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเขาเรียกว่าดวงรู้เลี้ยงชีพก็มีบิดเบือนคำสอนก็มีอะไรหลายๆอย่างเราก็ต้องระวังเราต้องศึกษาไงเราต้องศึกษาให้เข้าใจใ
ให้ถ่องแท้ให้เข้าใจเนื้อแท้ของศาสนาของธรรมะธรรมะมีอยู่ทั่วไปนะการที่ทำบุญสลักพระนี่ก็เช่นกันก็จริงๆก็หมายถึงว่าญาติโยมมารวมก็มีโยมคนนั้นจับสลักได้คนนี้คนนี้ได้สลักได้คนนู้นอาจจะเป็นพระจับได้โยมจับอะไรนะฉันเสร็จแล้วก็อุปถัมภ์คำชูกันเหมือนคล้ายๆกันที่บุญมหาชาติบุญพเวทเวลานะก็ทุกวันนี้ก็มีบางทีก็จ้างเขาเรียกว่าใช้ว่าจ้างเนี่ยนะมีมูลพระมาเทศสองธรรมาสามธรรมาสในส่วนหนึ่งนี้ตามชุมชนตามหมู่บ้านตามวัดก็ไปรับการเทศอย่างนี้เป็นต้นก็จริงๆก็คล้ายคลึงกันนั่นแหละเป็นหน้าเทศกาลหลวงพ่อเข้าใจว่าเป็นหน้าเทศกาลที่คิดขึ้นมานะที่คิดขึ้นมาเพื่อจะได้ดูแลพระบ้างเหมือนที่เห็นได้ชัดเลยก็เหมือนว่าจัดเวียนกันหลวงพ่อได้ยินเห็นมานานแล้วนะจัดเวียนกันไปเพลเป็นชาวคุ้มนู่นคุ้มนี่แล้วก็ไปประมาณนักกี่คนบางทีไม่ได้ไปก็ฝากกันไปจังหันไปจังเพลนะภาษาบ้านเราเป็นลักษณะอย่างนั้นก็เป็นเทศกาลวิธีคิดของพ่อแม่หรือบรรพบุรุษของเรานะได้อย่างก็ถ่ายทอดไปถึงนนทีนี้ถ่ายทอดไปถึงบรรพบุรุษที่เราล่วงไปหล่นไปเขาเรียกสลักพัดมัตตกะพัตตาหารหวังว่าตอนนั้นทำบุญให้ญาติพี่น้องให้เปตญาติให้ในหลายๆอย่างที่มารับกองบุญมารับข้าวมารับแกงมารับอาหารนั่นเองถ้าภาษาเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักนะพูดถึงว่าจริงๆก็ถ้าวิญญาณเล่ร่อนอยู่ก็บางทีก็จะลืมไปแล้วใช่ไหมนะถ้าจดใจจ่อก็น่าจะเพราะว่าจริงๆมันยุ่งเฉพาะคนที่อยู่นี่นะถ้าไม่เข้าใจถ้าวิญญาณทั่วไปแล้วก็คงไม่ยุ่งเท่าไหร่เขาบอกว่ายุ่งกับผีไม่มีตัวมีตนแต่ถ้าผีมีตัวตนตัวกิเลสตัวตัณหานี่ก็ยุ่งเลยทีนี้ทะเลาะเบาะแว้งกันที่หลวงพ่อกล่าวเกินไว้บอกเรื่องขยะทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเห็นออกในโทรทัศน์ไหนทะเลาะกันเพราะขยะมันเยอะไงขยะมันเยอะทีนี้หลวงพ่ออยากแนะนำว่าต้องเป็นคนใจกว้างนะงั้นเข้ามาก็กินก็คงไม่กินเขาเรียกว่าวิญญาณเนี่ยกินไม่มากหรอกถ้าเป็นวิญญาณเผลอๆไม่กินแล้วซ้ำไปเป็นอาหารทีนี้เป็นอาหารของหมูของหมาของนกของนกของไก่ของอะไรไปทั่วๆไปนั่นแหละแล้วก็เสียสละเราก็เสียสละไม่ถึงว่าใครๆก็จ้างอย่าไปตนีของเลยอย่าไปตนีบุญเลยไม่ใช่ได้เฉพาะอุทิศเฉพาะพ่อเราแม่เราใครมาผ่านมาก็เจอก็เอาเถอะอะไรประมาณนั้นสักหน่อยก็ถือว่าเป็นคนใจกว้างนะทำบุญแบบใจกว้างเลยไม่ใช่ทำบุญแบบใจแคบถ้าทำบุญแบบใจแคบไปยุ่งเลยเปตญาติทั้งหลายถ้าสมมติว่าเขาทำบุญเอาไว้เนี่ยเขาทำบุญเอาไว้เขามีบุญเก่ามีคุณงามความดีมีบุญมีกุศลบุญกุศลก็เลี้ยงเขาอยู่แล้วแหละเราก็เพียงเป็นผู้ทำตามความเชื่อนะทำตามความเชื่อถ้าเป็นไปได้นะก็หลวงพ่อยังเคยเห็นเลยเวลาเผาศพเสร็จโอ้โหกันด้วยได้สายศีลกันไม่เข้าบ้านหรือกันยังไงก็ไม่รู้ไปเผาศพกลับมาโอ้โหยุ่งไปหมดเลยอะไรนาะถ้าพูดถึงตามหลักเป็นอย่างนี้แต่ถ้าในส่วนหนึ่งก็ใช่อยู่ถ้าวิญญาณทุกวันนี้เนาะอย่างบางคนเกิดอยู่ที่หนึ่งไปตายอีกที่หนึ่งบางคนมัน
ถ้าเขาก็เขาดังอยู่นะบ้านเกิดอยู่นะบ้านเกิดอยู่ลำปางนะอยู่ภาคเหนือนะไปตายอยู่ที่ระยองเป็นต้นไปทำการทำงานไงไปทำการทำงานก็เจอคนใจร้ายคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมทำร้ายทำลายถึงแก่ชีวิตอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเขาไปเรียกวิญญาณให้กลับบ้านเรียกวิญญาณให้กลับบ้านถ้าพูดถึงตามหลักนะหมายถึงว่าถ้ามันเกี่ยวข้องมันเชื่อมโยงกันอยู่มันก็หลวงพ่อเข้าใจว่าด้วยความเป็นห่วงมันมันก็สั่งเสียอย่างนี้เป็นต้นจิตใจมันพวักพวนพวักพวนอยู่ก็หลวงพ่อเข้าใจว่ามันก็วนเวียนอย่างนั้นวนเวียนอย่างนั้นจิตเป็นห่วงกายไหมทีนี้มันเรื่องใกล้ตัวนะกายแล้วถ้าเผื่อจิตวิญญาณออกจากร่างนั้นมันเป็นห่วงร่างไหมบางทีร่างมันเน่าต้องเข้าไม่ได้มันป่วยมันเวทนามันเจ็บปวดรวดร้าววิญญาณก็เข้าบ้านไม่ได้มันกับบ้านร่างไงบ้านร่างถ้าจะกลับมาก็ต้องปรับปรุงอย่างเป็นต้นเนาะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็ไม่ต้องมาปรับปรุงอะเราทิ้งไปตั้ง10-20 ปี 30 ปีกลับมาบางทีถ้าเป็นบ้านเทวทูตไม่ถาวรไม่ยังไม่เหลือเดี๋ยวซ้ำไปก็มาคิดเรื่องใกล้ตัวอย่างนี้เนี่ยคิดเรื่องใกล้ตัวจริงๆน้องพ่อบอกไปแล้วก็ไปแล้วแต่ไม่ถึงบาทเราระลึกถึงในใจนะเราระลึกถึงในใจแต่ไม่ใช่ไม่แสดงออกนะก็ต้องแสดงออกบ้างคนที่มีกำลังแสดงออกได้ยังไงทีนี้อันนี้คือลำบากเนาะตัวเองบางคนมีอยู่จริงๆนะบางคนตัวเองจะกินก็แทบจะไม่มีอย่างนี้ก็อนุโมทนาอนุโมทนาหรือจิตเราเนี่ยนั่นโอ้ก็คงบอกวิญญาณพ่อแม่เราบอกวิญญาณพ่อแม่คงไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยหลวงพ่อว่านะพูดคำๆติดตลกนิดหน่อยแม่ขอกินกับใครก็ขอเลยเนาะแต่ต้องระลึกนึกถึงในใจจริงๆอะนะไม่ใช่ไปประชดประชันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกับที่เขากล่าวไว้ว่าอยู่กับญาติในที่ดีจะไปแต่ปกติสะพ้ายกับญาติไม่ค่อยถูกกันเขาว่ามาจริงๆคนที่สะพ้ายกับญาติถูกรักกันก็มีอยู่แต่มีเจ้าหนึ่งเขาบอกว่าอยู่มีย่าก็ดีมีย่ามีปู่เอาไว้สำหรับยืมเงินไงยืมเงินถ้าเป็นพ่อตาก็ลูกเคยคงยืมเงินพ่อตากับแม่ยายนึงถ้ามันมีใช่ไหมถ้าเกิดพ่อตาแม่ยายไม่มีให้ทำไงเขาบอกว่าย่าก็ดีเนาะได้ยืมเงินย่ามีคนหนึ่งก็เลยบอกว่าแต่ยืมเงินญาติแล้วก็คงญาติคงไม่เอาคืนมั่งหรอกถ้าไม่เอาคืนก็รอประกันไม่ประกันอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงว่าญาติคงไม่เอาคืนเพราะสะพ้ายลูกยืมอย่างนี้เป็นต้นก็พูดเลยพูดคำๆเงินมีญาติก็ดีนะเอาไว้สำหรับยืมเงินยืมเงินโอ้ญาติคงไม่เอามั่งคงญาติคงไม่เอาญาติคงให้ลูกส่งข้อลูกเต่านั่นแหละถ้าญาติมีไหมล่ะญาติทุกคนมีไหมปู่ย่าตาทวดเรามีทุกคนไหมล่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันเอื้อต่อกันอยู่บางเรื่องจะต้องมีน้ำใจนะหลวงพ่อท่านบอกโอ้ก็อย่างพรุ่งนี้ไม่ได้ว่าทำบุญอุทิศให้แต่ไม่ถึงว่าอธิษฐานในใจกำลังเราไม่พอนี่กำลังเราไม่พอแต่ภายในครอบครัวยุ่งอยู่แล้วไงก็คิดให้มันทันสมัยขึ้นมาบ้างแต่หลวงพ่อว่าถ้าของโฟมถุงพลาสติกเกี่ยวกับเนื่องกับพลาสติกทั้งหมดเลยขนมทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหขนมนี่เดี๋ยวก็ใส่กล่องพลาสติกแล้วอันนี้แหละสำคัญที่สุดช่วยกันกำจัดนะวันก่อนอยู่ที่วัด
ป่าบึงวังยาวโยมเข้ามาปิกอัพนึงปิกอัพนึงเนี่ยถ้าแลกเปลี่ยนมันเป็นคฤหัสถ์นะนะแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเงินทองได้กี่บาทมันน่าจะรวยไหมเหมือนกับคนที่บำว่ากินเหล้ากินไปกินไปขายขวดมันสร้างบ้านมันคงเป็นไปได้ยากนะกินเหล้าก็เก็บขวดเอาไว้กินเหล้าเก็บขวดกินเบียร์เก็บขวดเอาไว้เอาไว้ขายสร้างบ้านคิดผิดแต่คิดถูกคิดคำคำคิดคำคำอย่างน้องพ่อก็น้องพ่อก็น้องพ่อไม่มีพ่อมีแม่หลายปีแล้วน้องพ่อไม่ต้องไปแจกก็ทำบุญกุศลอยู่แล้วไงไม่ต้องไปแจกไม่ต้องไปเรียกพ่อเรียกแม่มาให้ยุ่งยากแม่ไม่ต้องมาเลยไปอยู่ที่สุขที่สุขเถอะไปหาอยู่ที่ดีๆเถอะถ้าหาได้อะไรนั่นสิพ่อก็เช่นกันป่านนี้คงถ้าพูดถึงตามหลักป่านนี้เจอกันโอ้โหก็คงสอบกันยุ่งเลยนะถ้าสมมติไปตามกันเจอคงต้องตรวจ DNA เนี่ยอย่างเงี้ยมันทิ้งกันมันไม่อยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วนี่คงต้องตรวจ DNA แล้วจริงไหมเป็นพ่อเราจริงไหมในลักษณะอันนี้คือเรื่องมันทันสมัยไงมันทันสมัยแต่จริงหลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดลบหลู่บุญคุณของพ่อของแม่ของครูของอาจารย์เราก็คิดธรรมดาของเรานี่เนี่ยเราตัวรอดถ้าสมมติว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามามีครอบครัวตั้งหลักปักฐานได้แล้วก็มีบ้านมีช่องมีอะไรมีสมบัติพัฒฐานมีรถมีอะไรใช้พ่อแม่คงดีใจน่าดูเนาะคงไม่ได้หวังอะไรมากพ่อแม่ไม่ได้หวังอะไรกับเรามากหรอกแต่หวังพึ่งพาอาศัยอยู่นะหวังพึ่งพาอยู่ยามแก่ยามเฒ่าคงอาศัยแน่นอนแต่จิตของคนมันผิดปกติจิตของคนได้หลายคนที่ไม่มีธรรมะมันผิดปกติมันผิดตรงไหนก็หมายถึงว่าคนที่อยู่แล้วก็โอ้โหมันทิ่มหูทิ่มตาอยู่ทุกวันอาจจะบ่นบ้างอะไรบ้างในคนที่อยู่ทางไกลนั้นนานมาทีนานๆมาทีเห็นคุณค่าเสียเหลือเกินประมาณนั้นนะน้องพ่อว่าถ้าเป็นไปได้ก็คิดสมัยก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะคิดสมัยรักลูกแบบลำเอียงไงลำเอียงอคติก็เรามีอคติถ้ามีอคติถ้าทีนี้มันก็ทำใจยากนะคนอยู่คนช่วยคนดูคนแลคนดูทั้งเช้าทั้งเย็นถ้าไม่เห็นคุณค่าเป็นคุณค่าคนนานๆมาทีบางทีหลวงพ่อมันไม่ใช่นะหลวงพ่อทั้งว่าคิดใหม่คิดใหม่ใครคิดผิดทุกๆคนในโลกวันนี้ถ้าคิดผิดก็คิดใหม่เถอะถ้าทำผิดแล้วไม่ทั้งว่าก็ทำเริ่มแล้วก็ทำให้มันดีทำสมัยเถอะปรับเปลี่ยนได้ให้มันทันสมัยเป็นต้นถอยกลับไปห่อได้วันนี้ถ้าสมมติว่าอาจจะทำบุญแล้วพอว่ากำจัดพลาสติกลงให้มันเหลือน้อยไม่ใช่กล้วยก็ใส่ถุงพลาสติกไข่ต้มก็ใส่ถุงพลาสติกอะไรประมาณนั้นแล้วพอเห็นรณรงค์กันอยู่นะเดินกันเป็นแถวรณรงค์กันแต่ที่นี่มันคนปฏิบัติตามนะเมื่อเกิดหลวงพ่อชักชวนมาปฏิบัติเองเป็นต้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเข้าใจยากมันมีพื้นฐานอยู่ตรงที่ว่าให้ทานศีลก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกศีลปฏิบัติยิ่งไกลเลยไม่มีเวลาหลวงพ่อถึงบอกเรื่องใกล้ตัวง่ายก็คิดง่ายๆก็ไม่ใช่ว่าตอนนี้เราดูลมหายใจเข้าออกทำนู่นทำนี่ก็จะไปขาดสติอย่างแกขาดสติถ้าเผื่อเข้ามาด่าเข้ามานินทาเข้ามาอะไรเราก็ทำใจให้ได้บางทีไปสนไปใส่ใจคนขี้เมาด้วยซ้ำไปบางทีเอาจิตใจมันก็บ้าบ้าบองบองบ้าบ้าบอบอเหมือนกันคนขี้เมามาด่าก็คนที่ไม่ควบคุมสติตัวเองไม่ได้ก็พี่บ้ามาด่ายังไปโกรธไปเกลียดเขาอย่างเป็นต้นมันก็ไม่ใช่หรอกน้องพ่อว่าคิดใหม่คิดใหม่ได้เป็นสิ่งที่ดีก็
ปรับปรุงในทางที่มันถูกต้องไงปรับปรุงในทางที่มันพัฒนาไงถ้าพูดเรื่องดวงจิตดวงวิญญาณท่านกล่าวไว้ว่าหนึ่งทำบุญก็ทำบุญกับผู้ประพฤติปฏิบัติชอบไงถวายสงฆ์ถวายพระที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเขาเรียกว่าปฏิฆาหกปฏิฆาหกหมายถึงว่าคนที่ได้มาทานให้ทานก็อย่าไปโกงเข้ามาอย่าไปช่อชนอย่าไปโกงเข้ามาเป็นต้นค่ะที่เขาบอกว่าทุกวันนี้ได้ยินบ่อยนะเมื่อวานน้องพ่อได้ยินเขาคุยกันเขาคุยกันเขาคุยทำธุรกิจไม่อยากจะบอกมันก็เอียงไปทางสีเทานั่นแหละมันไม่ใช่ดำล้วนอะไรลักษณะอย่างนี้ก็แสดงนั่นคือหมายถึงว่ามันก็ไม่ใช่ศีลไม่ใช่ธรรมแล้วห่างวัดทางวาแล้วใช่ไหมไกลศีลไกลศีลไกลธรรมแล้วไม่ใช่เรื่องใกล้นะอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องใกล้เมื่อวานนะพอเห็นข่าวนี่เนี่ยจับยาบ้าไม่ใช่ธรรมดานะคนไปทางภาคกลางนะทางอยุธยาทางกรุงเทพทางนู้นคนไม่ใช่ธรรมดาจับได้เยอะเมื่อวานนี้เยอะมากที่ในเขานั่นนะเยอะมากโอ้โหเป็นลำรถอ่ะเป็นลำรถบางคนก็เขาเรียกว่ามันถ้าจะจับมันก็จริงๆมันก็นะไปกับรถผักที่นั่นต้นก็ไปรถผักหน้าผลก็เอาเต็นหุ่มบ้างอะไรบ้างมากมากเลยมากมายมหาศาลเลยแล้วพอถึงว่ามันจะเจริญยังไงทางถ้าพูดถึงเรื่องสมองของลูกของหลานก็ดีอะไรก็ดีสมองของคนที่บางทีกุ้มใจกุ้มใจก็ไปเสพเกินขนาดที่นี่ยุ่งเลยเสพเกินขนาดเลยนะแย่เลยหลวงพ่อถึงว่าก็มันก็อยู่ในวังวนอันนี้เนาะถ้าพูดถึงตามวังวนถ้าใครมีเวลาดูข่าวก็คงจะไม่นั่นแต่หลวงพ่อบังเอิญก็บางช่วงก็ได้ดูอยู่บ้างแล้วก็ต้องดูแล้วก็ต้องตรวจต้องอะไรนะต้องตรวจตรงไหนบ้างถ้าจิตใจของตัวเองนั่นแหละเราเอียงไปทางไหนบ้างถ้าพูดถึงตามแล้วเราเอียงไปทางไหนเหมือนกับทำบุญนี้ถ้าเราทำบุญได้ถูกต้องมันก็เป็นบุญเป็นกุศลที่แท้จริงใช่ไหมล่ะมันก็พละอานิสงส์ก็จะได้ดีขึ้นบุญกุศลจะได้เสริมมงคลชีวิตกับเราอย่างนั้นแต่บางทีโอ้โหไม่รู้มาได้ยังไงอย่างเดียวตัวอย่างโอ้รวยเมื่อไหร่จะมาช่วยสร้างถูกรางวัลที่หนึ่งจะมาช่วยสร้างถูกหวยเลยเบอร์ก่อนอะไรประมาณนั้นก็หวังไปนู่นมันมีโอกาสที่ได้สร้างจะได้ทำไหมแต่ลักษณะอย่างนั้นก็พูดไปพอแล้วๆนี่มาได้จริงจังอะไรเมื่อวานนี่ก็กล่าวถึงท่านอดีตรองผู้ว่าท่านก็มาเมื่อวานขอมาทำบุญเยอะเหมือนกันจะพอข้าวสารก็สอบแล้วเท่าไหร่สอบละ50โลนี่ผม 2-3 สอบแล้วมาทำบุญเนาะมาทำบุญมาทั้งครอบครัวจริงๆท่านก็โทรมาก่อนท่านโทรมาก่อนเหมือนกันนะถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆนี่ไม่ต้องว่าคนใจบุญจะมีตำแหน่งมีหน้าที่ก็ใจบุญอยู่นะแต่บางคนมีตำแหน่งมีหน้าที่แต่จิตไม่เป็นกุศลจิตไม่ได้ฝากไปคุณงามความดีจิตใจไม่ได้ฝากไปสิ่งที่เป็นประโยช
ที่จะติดตามเราไปในภพหน้าชาติหน้าก็คุณงามความดีนี่เนี่ยแต่ถ้าไม่ใช่คุณงามความดีก็ติดไปเหมือนกันแต่มีใครยกย่องสรรเสริญบ้างนะแล้วก็กล่าวถึงเฉพาะตรงนั้นใช่ไม่ใช่ปกติเขาทำอยู่นี่ก็เหมือนกันอยู่ที่วัดบึงบางยาวก็มีก็โยมคนข้างวัดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเขามาประจำอยู่แล้วแต่คนทำดีแล้วคนมีชื่อเสียงทำแล้วมันก็ฟังแล้วมันก็เต็มง่ายนะโอ้คนนั้นมาตาตื่นเลยตาตื่นตาโตเลยเป็นต้นแต่ถ้าศีลสามาก็เรื่องธรรมดาอะไรนะสิหลายคนทุกวันก็เข้ามาส่วนที่เศษที่เหลืออย่างเข้ามาทำงานเข้ามาขอความสงเคราะห์จากหลวงพ่อสงเคราะห์พวกเขาโผล่น้ำก็ดีอะไรก็ดีเขาก็มาขอความสงเคราะห์อยู่ประมาณสักเดือนเขารายงานปกติเสาร์อาทิตย์ที่เขากลับบ้านแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้กลับบ้านเอาวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วนะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่20เดือน9กันยานะต้องเข้าใจนะ9กันยาเหลือ10วันก็หมดเดือนกันยาแล้ว9กันยาผ่านไปเร็วเหลือเกินง่ายๆคือวันจันทร์ที่20กันยายน2564แต่ว่าถ้าวันข้างขึ้นข้างแรมเป็นข้างขึ้นมันขึ้น14ขั้นเดือน10อีก15วันก็หมดเดือนก็หมดเดือน10แล้วแต่จะไปขึ้นเดือน10เดือนตุลาคม10ตุลาคมเป็นต้นหลวงพ่อก็บอกฝากนะบอกฝากวิธีคิดหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราไม่มีวิธีคิดที่สร้างสรรค์เราก็ย่ำอยู่ที่เดิมเราย่ำอยู่ที่เดิมเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าสมมติเราได้พระมาที่มูลค่าเป็นราคาหลายล้านหรือหลายล้านหลายล้านอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วเราต้องดูแลรักษาใช่ไหมจริงๆท่านจะปกป้องเราได้ไหมอันนั้นก็อยู่กับความเชื่อเหมือนกันนะบางทีก็ความเชื่อเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าสมมติว่าคิดอีกมุมหนึ่งก็โหไม่ใช่ธรรมดาเนาะราคาเป็นล้านกันอะไรไม่ได้แล้วเราต้องรักดูแลรักษาเลยซ้ำไปเราต้องหาที่เก็บไว้ดีๆเอาไว้ที่บ้านก็ไม่อุ่นใจเอาไว้ในรถก็ไม่อุ่นใจถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆเรารักษาจิตรักษาใจของตัวเองเท่านั้นแหละรักษาจิตใจของตัวเองจิตใจที่มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลตอนนี้โอ้จิตใจดีนะอย่างเป็นต้นจิตตอนนี้จิตใจเราดีคุณงามความดีจะไปหาเฉพาะวันพรุ่งนี้เป็นวันพระวันทำบุญเดือน10อย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วก็ทำทุกวันนั่นแหละถ้าทำได้จิตฝึกจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลก็ได้บุญแบบทุกวันนั่นแหละถ้ากลับไปทำพรุ่งนี้เลยทีเดียวโอ้โหถ้าสมมติยืมเงินมาทำจะแย่ไหมนี่แย่เลยเราไม่มีทุนต้องยืมเงินมาทำบุญหลวงพ่อเคยเจอเหมือนกันนะเคยโยมบอกว่ามาพูดเรื่องนี้แต่อยากทำบุญหลวงพ่อเลยบอกว่าโอ้อยากทำเลยถ้ายังเป็นนี่โอ้อาจารย์ขอให้ได้ทำบุญด้วยเถอะจะเล็กๆน้อยๆก็ได้คือถ้าไปรอหมดนี่เมื่อไหร่จะได้ทำว่าจริงๆก็คิดถูกอยู่นะคิดถูกแต่ไปรอให้หมดนี่ก่อนหมดงวดรถก่อนหมดผ่อนบ้านผ่อนนนท์ผ่อนนี่ก็จะหมดไม่รู้จะมีโอกาสได้ทำบุญหรือเปล่าอะไรลักษณะแต่ทุกวันนี้มันขบวนการมิจฉาชีพมันพูดโอ้โหนี่ธรรมดานะมีเงินก็ได้ว่าทำบุญ
อยากจะทำบุญแต่ไปหลอกแล้วมีเหมือนกันที่ไปงัดตู้แบบตู้บริจาคแก่วัดเยอะแยะทุกวันเยอะแยะเยอะมากเยอะมากเลยจิตใจมันโอ้โหโตการกระทำเนาะจิตใจมันตกต่ำขนาดนั้นเลยเนาะน้องพ่อเห็นโอ้ตู้บริจาคไม่รู้จะได้เงินสักกี่บาทแบกตู้งัดตู้อะไรนะเยอะแยะเลยอย่าไปพูดถึงห่างศีลห่างธรรมเลยไกลยิ่งกว่านั้นถ้าเป็นลักษณะก็กูไม่กลับแล้วกูไม่กลับแล้วจิตใจไม่รู้ทำด้วยอะไรเราจะไปถามเฉพาะคนนะเราจะไปถามเฉพาะคนที่แบบโหดเหี้ยมเอามาหิดอย่างนี้ก็เช่นกันจิตใจทำด้วยอะไรก็น่าจะถามแล้วก็ถามตัวเองด้วยโอ้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยไม่ใช่เรื่องสนุกเขาบางสิ่งบางอย่างเขาบางเขาก็กบเขาโน่นเขานี่ได้เหมือนกันก็มันเยอะไม่รู้จะจำตรงไหนบ้างจำไม่ไหวแต่ละวันอย่างเมื่อวานถ้าหลวงพ่อนั่นเนาะอย่างยาบ้าเขาเรียกว่าหายนะวินาศสันตโลเลยนะบ้ากันเป็นตันอย่างนี้โอ้โหยังกับผักยังกับปลาอย่างนี้เป็นต้นแล้วรวมๆแล้วน่าจะมากกว่าพอเป็นคันรถก็จับได้หลายที่เดี๋ยวซ้ำไปอันนี้เราก็เก็บมาเล่าฟังว่าทุกโทษจะตามมาทีนี้ถ้ามันถึงปลายทางแล้วก็โอ้โหลูกหลานเสพกันสนุกเลยแต่จิตใจมันเจริญไหมสมองมันจะเจริญไหมสร้างประโยชน์มีประโยชน์อะไรเกื้อกูลไหมพ่อแม่ทีนี้โอ้โหยุ่งไปหมดเลยพ่อแม่จนไม่ได้อยู่บ้านย้ายไปหลบอยู่ที่อื่นไปเจอลูกหลานข้างยาบ้ามันเสพเกินขนาดอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่ามันก็เดือดร้อนมันก็เป็นกรรมมันก็เป็นกรรมการกระทำนะเนาะแล้วก็หลายๆคนก็สร้างกรรมทีนี้สร้างกรรมหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่ใช่เด็กหรอกมีโรงงานผลิตยาบ้าก็ไม่ใช่เด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่ทำแล้วที่นี่มันทำลายเยาวชนแต่ถ้าคิดอย่างหลวงพ่อคงคิดแบบว่าก็มันมีก็ไม่เสพแค่นั้นไม่รู้ไปเสพทำไมไม่รู้ไปกินทำไมกินข้าวกินน้ำกินอะไรอยู่ปกติธรรมดาก็บุญแล้วก็ดีแล้วไงก็เกิดบุญเกิดกุศลนะแต่นี่เราไปคอยโอ้โหกินอะไรเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักชีวิตมันถึงมองคนละมุมมองคนละขั้วแล้วก็มองคนมันห่างไกลเหลือเกินมันก็วิชาชีพคำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นไหมล่ะเห็นยกตัวอย่างกระบวนการทวงหนี้เป็นต้นอันนั้นก็เดือดเหมือนกันกระบวนการทวงหนี้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยเป็นอะไรก็ช่างรับจ้างก็ใช่อยู่แต่ไม่ต้องโหดจนเกินไปไหมนี่โหดจนเกินไปไหมเราพ่อเคยเจอนะช่วงที่ช่วงไฟแนนซ์เขาตามขับรถไปหลบตรงนั้นหลบตรงนี้แล้วตามเก่งไหมเขาตามเก่งนี่แหละตามเก่งตามจนเจอนั่นแหละช่วงระยะหนึ่งเยอะเลยนะเยอะเลยแต่ทุกวันนี้ก็มันก็เขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นมันคงอยู่ไหมคงอยู่มันยังอยู่
แต่อย่างอื่นขึ้นมากบอย่างหลวงพ่อเจอโยมอยู่ที่เนี่ยก็ส่งลูกไปเรียนที่บุรีรัมย์ก็มาใส่บาตรหลวงพ่อโอ้โหบุรีรัมย์ดังเนาะดังแต่ดังแล้วนานๆเข้าเดี๋ยวเขาก็ลืมโลกก็ไม่ชอบลืมง่ายนะเป็นคนจำยากหรือลืมง่ายด้วยเป็นคนขี้ลืมน้องพ่อถึงว่าทำไมความขี้ลืมของคนทำไมน้องพ่อถึงมองมุมกลับมีคนขี้เกียจก็ดีมีคนขี้เกียจก็ดีอย่างมันก็แก้ไม่ได้แล้วไงจริงๆก็อยากมีลูกที่ขยันอยากมีคนรอบข้างที่ขยันนั่นแหละแต่ไม่ได้นะมีคนขี้เกียจมีคนขยันมีคนนอนไม่ตื่นนอนไม่อยากจะตื่นก็มีคนจะได้ไม่ตกงานคนไปตามจะได้ไม่ตกงานมีคนโง่มันก็ดีเหมือนกันมีคนไม่ฉลาดคนฉลาดจะได้ทำงานถ้างั้นคนฉลาดจะตกงานคนฉลาดไปโง่เขาบอกปัญญาด้วยกันทั้งหมดเลยก็เสร็จเลยใช่ไหมก็มีคนฉลาดมากฉลาดน้อยโง่มากโง่น้อยเท่านั้นเองมันเอื้อต่อกันมีคนโง่คนฉลาดก็สอนบ้างคนฉลาดก็แนะนำบ้างอะไรถ้าโง่ด้วยกันไม่รู้เหมือนกับเราประกอบสัมมาอาชีพเป็นต้นลองดูปลูกยางพาราปลูกทั่วประเทศราคามันตกไหมก็ตกไหมเราทำนาทำครึ่งประเทศค่อนประเทศอย่างเป็นต้นถ้าเราเวลาถึงเวลาเราไปจำหน่ายถึงเวลาไปขายราคาก็ตกอะไรมันมีมากมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยถ้าพูดถึงตามหลักเนาะน้องพ่อว่าเป็นลักษณะจริงๆนะต้องระวังได้อย่างนั้นน้องพ่อว่าต้องระวังตามกันก็ได้สักพักหนึ่งได้สักพักหนึ่งเหมือนกับลูกชิ้นยืนกินนี่ท่านมันก็สักพักหนึ่งก็หายไปแล้วก็ยังอยู่คงอยู่แต่มันกระแสมันกระแสมันขึ้นแป๊บแป๊บทุกวันนี้อย่างยกตัวอย่างสายบันเทิงดังข้ามดังแค่ข้ามคืนครับดังแป๊บหนึ่งดับเลยไหมก็ไม่ดับบางคนนะแต่บางคนดังแล้วก็ดับก็ดังมันคู่กับดับไหมดังเด่นดีดับดังคู่กับดับเด่นถ้ามันมีดีก็ได้ถ้ามันมีดีถ้าเด่นเฉยๆมันไม่มีดีแล้วยุ่งเมื่อกับคนเก่งคนเก่งมีทั้งเยอะแยะไปหมดเลยคนเก่งแต่คนดีมีไหมนะคนพูดดีมีทั้งเยอะแยะไปหมดคนทำดีถ้าเก่งแล้วก็เก่งก็ต้องมีดีด้วยถ้ามีเด่นก็ต้องมีดีไม่ใช่เด่นเฉยๆเด่นบางทีก็ลืมกำพืชตัวเองด้วยซ้ำไปแต่เขายกย่องนะอย่างยกตัวอย่างที่บุรีรัมย์เขายกย่องในส่วนหนึ่งที่ว่าเขาไม่ลืมบ้านเกิดตัวเองเขาอยากกลับมาเข้ามานะที่โรงเรียนเขาจริงๆอำเภอนั้นหลวงพ่อเคยไปแล้วนะพอมีสาขาที่หลวงพ่อดำรงแล้วอยู่อำเภอนี่ก็ยังมีสาขาได้ซ้ำไปก็ได้ว่าตำบลอำเภอโนนสุวรรณนั่นนะแล้วก็อำเภอปากคำอยู่ใกล้กันนะอำเภอปากคำนี่มีสาขาของหลวงปู่ชานะสาขาที่29ตอนนี้หลวงพ่อดำรงท่านอยู่ไม่ไกลกันหรอกไม่ไกลกันเข้าใจว่ามันจะห่างกันถึง10โล20โลมั้ยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้เรามาทำความเข้าใจว่าสิ่งที่ใครทำลายใครทีนี้ใครทำลายใครเหมือนกับว่าอย่างยกตัวอย่างให้ทำบุญสละกับพระเองหลวงพ่อว่าถ้าจะอุปถัมภ์ประชาพระก็หลวงพ่อว่า
พูดกันมานานนะเรื่องสังฆทงสังฆทานเป็นต้นบางทีแกะมาไม่ได้ใช้เลยหลวงพ่อว่าผ้าเป็นผ้าผ้านุ่งอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อสีผืนยังไม่พอเลยก็มันมีนิดเดียวไงมันมีนิดเดียวเลือกสรรที่ท่านใช้ได้อย่างนี้ดีกว่าไหมล่ะเอามาถวายแล้วท่านได้ใช้เอามาแล้วไม่ได้ใช้ทิ้งกว้างกว้างอย่างนี้ยุ่งมันก็จำเป็นต้องทิ้งใช่ไหมถ้าพูดถึงธรรมละมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะถ้าพูดถึงว่ากลโกงของคนก็มีทุกรูปแบบเรื่องสังฆทานพูดมานานแล้วออกข่าวแป๊บแล้วก็หายไปแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละยังอยู่เหมือนเดิมอาจจะเลวร้ายกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอาจจะเลวร้ายกว่าเดิมด้วยซ้ำไปใช่ไหมถ้าพูดถึงอย่างยกตัวอย่างมะตูมซองใหญ่เลยทูบก็เป็นกล่องแต่มี3ดอกนี่เป็นต้นป้าอย่างเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องผ้าหรือของใช้อย่างนี้ต้นอันที่น้ำยังดื่มไม่ได้เลยถ้าพูดถึงตามหลักน้ำยังดื่มไม่ได้เลยถ้าใส่ไว้กับแป๊บหัวพุงซักผ้าอย่างนี้ต้นไม่ได้เลยกินสบู่เหมือนกันมันจะเข้าไม่รู้มันซึมเข้าอย่างไรแต่ถ้ามีกล่องชาอย่างนี้ต้นเสร็จแล้วโอ้โหแย่เลยได้ทิ้งไงได้ทิ้งจะไปให้ใครกินนะจะไปให้ใครดื่มจะให้ใครใช้อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่าคบกันครึ่งทางเถอะถ้าเป็นไปได้ญาติโยมที่ฉลาดก็ถามท่านบ้างท่านจะเป็นต้องใช้อะไรมีสิ่งไหนที่ขาดบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าที่ว่าไปหิ้วกระป๋องมาหิ้วกระป๋องมากระป๋องสังฆทานเอามาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าที่ควรชาติที่เราเกิดขึ้นมาเราล้ำลึกนึกถึงคุณงามความดีแล้วก็คุณงามความดีคุ้มครองเราแน่ๆบัณฑิตนักปราชญ์ก็เช่นกันถ้าเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ก็แน่นอนที่สุดเกื้อหนุนจุนเชื้อซึ่งกันและกันถ้าเป็นลูกเต้าเป็นผู้รู้บุญคุณของพ่อแม่ถ้าเป็นลูกศิษย์ก็รู้บุญคุณของครูของอาจารย์ผู้มีคุณผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละเราก็คิดถึงตรงนั้นแล้วจะตอบบุญแทนคุณได้ยังไงอะไรลักษณะศาสนาก็บอกไว้บอกว่าถ้าพ่อแม่ล่วงรับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศนะทำบุญอุทิศให้มันก็มีลำดับเข้ามาอยู่เนาะตอนที่อยู่เนี่ยตอนที่อยู่เราก็ดูแลรักษาถ้าเรามีสมบัติพระทานเราก็ดูแลรักษาถ้ามีพ่อมีแม่ก็ใจใสดูแลถ้ามีครูมีอาจารย์ก็ดูแลอุปถัมภ์คำชูถามไถ่ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบไปถึงไหนเราถามข่าวบ้างอะไรต่างแล้วถ้าเป็นไปได้ก็มาถึงว่าอีกคราวหนึ่งถึงการถึงเวลาก็นี่แหละที่ว่าบางทีก็หอบหิ้วกันหอบหิ้วไปไหนมาถึงว่าถึงเวลาผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งมวลสิ้นใจถึงข่าวตายไปแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้องนั่นแหละแสดงออกทุ่มเทเต็มที่ทุ่มเทเต็มที่แต่ทุกวันนี้หลวงพ่อเห็นว่ามันก็พุ่มเฟือยมากเลยนะงานศพก็งานกินเนี่ยงานในงานสารพัดงานกินทั้งนั้นเลยงานสนุกสนานงานล่าเริงบางทีก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอันนี้ต่างหากที่ควรคิดมากๆเลยทะเลาะเบาะแว้งกันถึงที่สุดของมันบางทีก็ถึงไงถึงบางทีก็ถึงแก่ชีวิตนะหัวร้างข้างแตกทุพพลภาพขณะพิการไปอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากงานบุญทำบุญนั่นเองอย
ือคนหนึ่งพิการนะมันก่อนน้องพ่อเห็นไม่รู้อะไรทิ่มตาอย่างเงี้ยมันอะไรก็ช่างแต่ถ้ามันบางทีบางอย่างมันละเอียดอ่อนมันใช่อยู่นะแล้วลองตาเราเนี่ยได้ฝุ่นละอองเข้าซะนั่นนะหลวงพ่อถึงสอนให้รู้จักคุณค่าของขนตาขนตา ขนตามันกันฝุ่นกันละอองได้ระดับหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมธรรมชาติสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่มีขนตาลองดูดิถ้าคนไม่รู้จักคุณค่าของขนตาลองดูดิถอนออกหมดตัดออกหมดแล้วโหยุ่งเลยมันกันได้ระดับหนึ่งนะต้องเข้าใจนะอย่างนี้แต่ถ้ากันใจของเราที่จะเวลามันไหลไปในทางต่ำถ้ากันใจเราเอาต้องคุณงามความดีแล้วแหละต้องธรรมะแล้วแหละกันเอาไว้เป็นเกราะป้องกันเป็นกำแพงกั้นไม่ให้จิตไหลไปในทางต่ำธรรมชาติจิตของมนุษย์ของสัตว์ทั่วๆไปมันไหลไปทางต่ำไหมเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้เอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนคนที่อ่อนแอกว่าทำลายคนที่อ่อนแอกว่าเป็นเรื่องสนุกเลยน้องพ่อมันเป็นธรรมไหมนะก็คนที่อ่อนแอกว่าไม่มีกำลังสู้อย่างยกตัวอย่างคนจำนวนมากๆไปรุมคนเดียวอย่างเงี้ยไปรุมคนไม่กี่คนไงน้องพ่อโอ้ยโมโหร้ายจริงนะแล้วก็ถึงว่าโลภโกรธหลงมันไม่ได้แกะออกทั้งกันนั่นนะทั้งกันเด็กแล้วตั้งแต่เด็กมันสะสมมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กก็อ้อนเอาของกับพ่อแม่ร้องห่มร้องไห้ตามใจตัวเองไม่ได้อย่างใจตัวเองก็ลำบากมันก็หุ้มห่อมาทั้งนั้นเป็นเกาะมันไม่ใช่เกาะป้องกันคุณงามความดีนะคุณความชั่วทั้งหลายมันไปเกาะอยู่ในจิตใจเกาะอยู่ในขันธ์สันดานทั้งหมดเลยโทสะก็เหมือนกันโทสะความโกรธมันก็สะสมมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยไม่มีปัญญาคัดทิ้งเลยไม่คัดทิ้งไม่กำจัดมันก็มันสกปรกแล้วเราไม่ได้ทำสะอาดอย่างนี้เป็นต้นไงเราไม่ทำสะอาดจิตใจก็เหมือนกันถ้ามันหมักหมมกับสิ่งเหล่านั้นมากเข้าที่สุดของมันหลงคำว่าหลงโมหะไปเพราะความหลงไปหมดเลยเข้าใจว่าตัวเองนะเข้าใจถูกทำถูกซะที่ไหนล่ะไม่แต่สะสมสั่งสมในสิ่งในของที่มันไม่ดีในจิตใจของเราแล้วทีนี้บอกให้เอาธรรมะไปล้างเอาคุณงามความดีไปผลักดันตรงกันข้ามกันนั่นโลภกว่าถ้าโลภก็โลภลดน้อยลงจนมันหมดจนมันเหือดแห้งไปความโกรธก็เหมือนกันจนมันหมดจนมันหดมันหดหายไปความหลงก็เหมือนกันความหลงอย่ากำจัดก็มีธรรมะมีสติมีปัญญามันก็ไล่ความหลงไปได้เราตั้งสติดีๆอย่างยกตัวอย่างเราลืมของตั้งสติดีๆแต่บางคนก็นึกไม่ออกเลยนะแต่ถ้าหลวงพ่อเนี่ยถ้าสมมติหลวงพ่อลืมบ้างหรือใครลืมบ้างสุดท้ายจำได้ไหมไปใช้ครั้งสุดท้ายตอนไหนเวลาไหนวันอะไรนั่นก็ใกล้เข้ามาใช่ไหมอันนี้หาแต่พึดหลวงพ่อว่าถอยกลับไปนั่งคิดดีกว่าค่อยไปหาเป็นต้นมันจะง่ายกว่าแล้วก็ใกล้เคียงเพื่อเผยก็เจอนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักหลวงพ่อทั้งพยายามกำกับไปก่อนนะหลายๆสิ่งเนี่ยกุญแจอย่างนี้กุญแจรถอย่างนี้เป็นต้นกุญแจกุฏิวิหารก็ดีแล้วก็ดีบางทีโอ้โหไม่รู้ลืมทิ้งไว้ที่ไหนแม้แต่กุญแจรถเหมือนกันนะเคยได้จ้างช่างมาแกะลืมทิ้งไว้ข้างในเป็นต้นกุญแจสำรองก็หาไม่เจออะไรลักษณะนี้มันเป็นลักษณะนี้จริงๆอย่างยกตัวอย่างโทรศัพท์อย่างนี้หลวงพ่อว่ามันจริงๆป
ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดีอะไรก็ดีมันไปง่ายใช่ไหมกดผิดเคลียร์ผิดไปซะแล้วกดผิดเคลียร์ผิดไปแล้วอะไรลักษณะมีเหมือนกันนะเนนเมื่อก่อนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมอ่ะเล่นไปเล่นมาถ้าไปเติมเงินตั้งเยอะทำไมมันหมดอ่ะเติมมันตั้งหลายบาททำไมมันหมดก็เล่นพลาดท่านั่นแหละพลาดท่ากดมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาเงินไปแล้วอะไรสักนั้นมันไม่ได้มาบอกเรานี่เวลาหักแล้วมันถึงบอกก็บอกอยู่บ้างใช่ไหมก่อนที่จะนั่นเขาโอ้ยเรากดผิดมันเกินไปเนี่ยเคลียร์ผิดมันเกินไปมันเอาเงินมาทอนเราไหมล่ะเขาเราเสียแล้วเสียไปหายแล้วหายไปเลยมันเอามาทอนเราไหมมันทักกลับมาบ้างไหมจริงๆมันก็ขอบคุณตอนที่จ่ายนั่นเองจ่ายเสร็จแล้วก็ขอบคุณขอบคุณที่ใช้บริการเราพอเห็นในถุงกระดาษยังจำได้เมื่อก่อนถุงกระดาษได้หิ้วถุงกระดาษเมื่อก่อนโอ้โหก็เท่แล้วนะไปในเมืองมาไปตัดโน่นตัดนี่ไปตัดกางเกงสักตัวหนึ่งได้โอ้โหใส่ถุงกระดาษมาโอ้โหดูเท่เลยเมื่อก่อนนะอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยโหขอบคุณที่มาอุดหนุนขอบคุณที่ให้ความอุปการะอะไรลักษณะราคาย่อมเยามีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วน้องพอจำความได้ราคาย่อมเยามีไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักคนก็ถามหนึ่งคนถามมาของฟรีลำดับต่อไปก็หมายถึงว่าราคาของราคาถูกของราคาถูกถ้าพูดถึงตามอย่างหลักการโฆษณาเนี่ยผ่อนสบายจริงหรือเปล่าดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายน้องพ่อว่าสบายสำหรับคนที่มีถ้าเผื่อคนไม่มีสบายได้ยังไงทุกระทมขมขื่นเลยใช่ไหมทุกระทมขมขื่นเลยขมขื่นเท่าเดิมเกินเผลอแป๊บเดียวก็หมดวันหมดเดือนถึงวันนัดได้เผลอแป๊บเดียวถึงวันนัดแล้วจิตใจของคนเนี่ยทำในสิ่งที่มันชอบทั้งนี้ไม่ถูกต้องสังเกตดูนะทำเอ้ยทำไมมันทำไมมืดเร็วเกินทำไมหมดเวลาเร็วเกินทำไมเที่ยงเร็วเกินทำในสิ่งบางทีไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องแต่มันลืมคิดไปเฮ้ยทำไมมันหมดเวลาเร็วทำไมมันเที่ยงแล้วทำไมต้องบ่ายแล้วทำไมเย็นแล้วในลักษณะแต่ถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องทีนี้มันก็ได้เหมือนกันนะทำในสิ่งที่ดีๆทำไปก็เพลินไปแต่บางคนไปเพลินเพราะทำความชั่วทีอย่างเงี้ยแล้วพ่อไม่เห็นว่ามันสนุกเลยก็คิดการเวลาก็ได้มาเท่ากันนั่นแหละสรุปมันมาเท่ากันเราใช้ประโยชน์ในทางไหนทางนั้นเองมันก็หลวงพ่อนั่งอยู่ในห้องส่งไล่สดอย่างนี้เป็นต้นเอารายการธรรมะสะกิดใจรับอรุณเนาะรับอรุณก็ได้วันตอนนี้ก็ประมาณ4:00แล้วคุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีคุ้มครองกับทุกท่านทุกคนคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุดีแล้วนะสาธุแปลว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วอ้าวคราวหน้าพบกันใหม่
ดาพร้อมจงคอยฟังสิพอติดต่อตั้งขยายเรื่องเป็นครั้งก่อนเอาอักษรคำไทยมาต่อกันเป็นคำเว้านั่งสิขอเริ่มขอตอนผู้บวชใหม่ๆโอ้ยเนนน้อบวชก็บวชด้วยหัวใจเมืองอุบลทินบางกะผ่านตั้งว่าก่อนมาวัดหนองป่าพงเนื้อเมียป่าเป็นวัดป่าเมืองอุบลออกเดินลงอยู่วัดหนองป่าพงว่าเดินทานสมัยนี้สมัยนั้นว่าห่างกันว่าคักแน่โอ้ยเด็ดน้อให้คุณพ่อให้คุณแม่คิดไปหลังก่อนนั้นคือเมืองบ้านที่ผ่านมา2521คือวันป่าเปิดปองเป็นแสงทางเป็นเส้นทางธรรมะผู้บุญท่านเดินจำไว้วันที่ใจถือมั่นวันสำคัญขึ้นปีใหม่โอ้ยเด็ดน้อเดือนเมษาเด้อไว้วันที่ได้ว่าสื่นโสมเนตรอุดมเมืองอุบลก็ไปอยู่ใครก็รู้คนอุบลน้ำใจลายอายุทยาเมืองเก่าของชาวไทยปู่ก็ไปตามวาสนาชะตาทุดงในว่าผ่านมาเมืองเหนือหักท้องฟ้าวาสนาได้เสริมสมโอ้ยเด็ดน้อคนมีใจทุกคนฝ่าสถานั้นเป็นบ่ลืมเมืองลำพูนอำเภอวัดยังมีเคยไปอยู่เห็นความเป็นอยู่คนเมืองเหนือพี่น้องจนใจนั้นว่าหักลายล้านห้วยกับเพื่อนพ้องถิ่นดินอีสานยางจนเป็นปองข้างเมืองอีสานสมคนเดินทุ่งเรียนรู้เรียนพระธรรมนั่งโตจำติดจำโตเมืองร้อยเอ็ดทิ้งกรรมคุ้นเข้าน้ำยังงงหาไม่จะสิงงคงสิขอร้องหามองอยู่หามองอยู่เมืองสารคามน้ำพี่น้องให้ฟังทอนจัง